ผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะมันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องหยิบภาคหนึ่งมาเล่นแล้วล่ะไม่ใช่ภาคหลักไม่ใช่สปินออฟแต่เพื่อนผมเนี่ยมันกรอกหูผมมาตลอดเลยว่าไอ้ภาคนี้เนี่ยมันโคตรยากมันคือภาคของแฟนเมดครับซึ่งมีชื่อว่าโปเกมอนเรดดิคัลเรดผมไม่รู้ว่าภาคนี้ยากแค่ไหนแต่ผมรู้ว่าไอ้ภาคนี้เนี่ยมันเป็นภาคที่มีระบบทุกอย่างที่ผมต้องการอยู่ในนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเมก้าไม่ว่าจะเป็นซีมูฟหรือว่าจะเป็นไดแม็กซ์มันมีถึงแม็กเลยแบทเทิลเลยอ่ะคือผมเห็นแค่ภาคนะยังไม่ลองเล่นเลยเนี่ยวันนี้ครับผมจะมาพิสูจน์ครับว่าไอ้ภาคนี้เนี่ยมันยากจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีโปเกตูเบอร์หรือว่ายูทูบเบอร์คนอื่นครับที่เอาภาคนี้เป็นเล่นนะครับก็แห่กันมาเยอะฮะ ผมบอกเลยนะว่าไอ้ภาคนี้เนี่ยผมจะต้องไร้ศพและการไร้ศพเนี่ยก็เล่นกดเหมือนเดิมครับเล่นแบบนัสล็อกนะครับแต่ว่าเราจะไม่เล่นแบบแรนดอมไบเซอร์เพราะว่าไอ้แรนดอมไบเซอร์เนี่ยมันเพื่อนบอกว่าเอ็งเล่นให้ผ่านก่อนแล้วกันแรนดอมไบเซอร์ค่อยมาทีหลังกดง่ายๆครับเหมือนเดิมครับเมื่อเราเจอพื้นที่ใหม่ครับก็จับได้แค่1ตัวต่อ1พื้นที่ครับที่เจอในตัวแรกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันด้วยตัวไหนตายแล้วก็ตายเลยนะครับไม่มีชุบนะครับแต่ว่ามันบอกว่าเฮ้ยเอ็งจะเอานัสล็อกจริงเหรอมันยากมากเลยนะผมก็อยากจะรู้ครับว่ามันจะทำให้ผมเนี่ยรีเกมหรือเปล่า ใครที่เคยเล่นน่าจะแบบพี่เดี๋ยวพี่ลองเล่นดูเดี๋ยวพี่จะรู้ โอเคครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับบอกครับว่าภาคนี้เนี่ยมันอิงมาจากภาคไฟเรสนะครับซึ่งไฟเรสมันเป็นสมัยช่วงเจน3ครับแต่แม่งยัดทุกอย่างมาเลยอยู่แบบช่วงแบบ1ถึง8อ่ะแต่จะอยู่ในภูมิภาคคันโตนะครับเนื้อเรื่องน่าจะอยู่แบบเค้าคงเดิมๆนะครับแต่ว่าน่าจะมีอะไรมาเหมือนคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีเหมือนเดิมแต่ว่าน่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเข้ามาให้มันดูมีความน่าสนใจนะครับมาฮะอ้าวนี่ผมเปิดถูกป่ะวะเนี่ยมันขึ้นไฟเรฟเวอร์ชั่นเดี๋ยวดูข้างในแล้วกันมามันมีปุ่มสปีดอยู่นะครับผมปรับไว้นะฮะสปีดได้มันจะได้ช่วยย่นระยะเวลาครับในการเล่นผมนะฮะเนื้อเรื่องเราไม่สนครับเราสนแค่เกมเพลย์ก็พอนะฮะนี่ยังเป็นนิ้วรันอยู่เหรอหรือจะมีเปลี่ยนตัวบ้างผมว่าผมเปิดถูกใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้น Discord ตะกี้เอาละครับ boy and girl เราเป็นผู้ชายนะฮะเป็นผู้ชายเอาละครับชื่อครับ over boot เดี๋ยวนะมันมีแค่7ตัวถ้ามันมี7ตัวผมว่างั้นผมตั้งว่า ob แล้วกันอ่ะ ob กันสั้นๆฮะมาฮะ ob สั้นสุดๆละเฮ้ยโอ้ยหลานนี่หลานของฉันนะฉันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรช่วยตั้งชื่อเขาหน่อยกันโอ้ได้ฮะบอกเลยว่าทุกสมัยฮะไม่ว่าเขาจะเป็นใครครับเขาจะชื่อไอ้กรัวครับมาไอ้กรัวชื่อกรีมินกรัวไปแล้วมาเข้าสู่ตำนานบทใหม่ครับในโปเกมอนเรดดิคัลเรดครับโอ้ภาคนี้ดังมากเนี่ยมันเพิ่งมันน่าจะคอมพีทมานานแล้วนะผมเพิ่งหยิบมาเล่นนะฮะมาฮะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อซิมเปิลไม่แมวฮะอันนี้โนฮะมินิมอลไกลติ้งโหมดนะครับมันจะการันตีว่าโปเกมอนทุกตัวเนี่ยจะมีIV perfect ก็คือ31นะครับแล้วก็ไม่มี EV นะครับโนไปก่อนฮะนี่ฮะสิ่งผมต้องการนะครับฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะจะสร้างความแตกต่างระหว่างผู้เล่นและ NPC ครับ โอ้ยบอสจะแบบว่าสุดๆเลยเนี่ยจะไปกลัวอะไรครับความท้าทายได้เกิดขึ้นแล้วครับในภาคนี้ yes ถ้าตอบโนน่าจะไปต่อเลยต้องไปเซอร์นะผมว่า แบบยิ่งกว่าฮาร์ดคอร์อีกอะเอามาเริ่มเกมมานะครับมาเอานี่ก่อนเลยฮะเนี่ยยังมีอยู่โพชั่นฮะไปฮะโอ้ผมไม่เล่นภาคนี้นานมากๆแล้วเนี่ยอีกภาคนี้เหรอภาคแบบเจน3อะไรเงี้ยผมแทบจะไม่ค่อยแตะภาคเก่าๆถ้ามันไม่ดึงดูดพอแต่ภาคนี้คือแบบเพื่อนผมมันกอกหูผมบ่อยมากแบบเองลองเล่นเว้ยเองลองเล่นเพราะมันดูพวกยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติเยอะมากนะฮะมาเล่นสปีดแล้วกันนะฮะเราสนใจตรงที่เกมเพลย์แล้วกันครับเนื้อหาช่างมันเนื้อหาน่าจะเหมือนเดิมเป็นดานเนตนะฮะด้านนี้อันนี้เป็นซิลิกาเมทโอเคผมจะเลือกตัวไหนครับผมได้ไปหลอกถามครับในชุมชนครับว่าโปเกมอนสตาร์เตอร์เจน1ตัวไหนครับที่ตายยากที่สุดนะครับถ้าเล่นแบบนัสล็อกนะครับเพื่อนๆครับก็ไปตอบว่าฮิโตคาเงะเยอะที่สุดครับรู้ไหมครับว่าฮิโตคาเงะนี่มันสุดๆมากเลยนะฮะยิ้มแรกก็หินยิ้ม2ก็น้ํานะครับเรียกได้ว่าต้องพึ่งเพื่อนนะครับไม่รู้มันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องเลือกครับผมน่าจะว่าจะเลือกในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดผมคิดว่าทุกคนจะไปโหวตว่าเฮ้ยดานเนสดีสุดเพราะตอนดานเนสเจอหินเนี้ยมันชนะหินใช่ป่ะล่ะมันเป็นพืชแล้วก็มันชนะน้ําแล้วมันก็ต้านไฟฟ้าด้วยตอนยิม3นะครับตอนมันจะยิมพืชมันก็สู้ได้เพราะตัวมันก็เป็นพิษใช่มั้ยดานเนสง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะไม่เลือกกันครับเลือกที่ตัวของเงี้ยกัน
มาที่ตรงนี้ครับก็เลือกตามผมโหวตนี่แหละมันเป็นการหลอกถามเอาล่ะมาชื่อนะครับอุ้ยตัวเมียว่ะตัวเมียโอกาสออกเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ผมตั้งใจว่าจะให้มันบิ๊กบอสนะแต่บิ๊กบอสคงยังจะไม่เหมาะเท่าไหร่เอาเป็นบอสก่อนครับบอสแค่บอสบอสตัวเมียมาเช็คกันหน่อยฮะบอสของเราครับเอ้ยมีไอเทมด้วยเหรอเป็นเบอร์รี่นะครับอุ้ยเป็นสายกายภาพนะฮะจริงๆมันก็เล่นอันไหนก็ได้นะเนี่ยโอเคครับไปมาเริ่มไฟแรกกันดีกว่าฮะเจอกับกรวกนะครับมาฮะซินิกามิเลเวล5มันคงไม่มีพิกแพงเปิดมาบับเบิ้ลใช่ไหมมางั้นเราเริ่มจากการขวนครับขวนรัวๆเลยฮะขวนเท่าไหร่วะเนี่ยเราสปีดเร็วกว่าเนี่ยแฮกขึ้นมาว่ะเฮ้ยมีเอฟเฟกต์เบอร์รี่ด้วยอ่ะเฮ้ยเอฟเฟกต์เบอร์รี่แบบไบท์อ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอ่ะมาฮะขวดไหมฮะเนี่ยก็ชนะอยู่แล้วฮะเราเก่งที่สุดฮะเจอบอสเราหน่อยฮะเอาละต่อไปครับมาตามเนื้อเรื่องกันดีกว่านะฮะเฮ้ยเจอเหรอตัวอะไรอ่ะซีดอตอันนี้เรายังไม่เริ่มกดของนัทล็อตนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้โปเกบอลแล้วเราก็ยังไม่เริ่มจับนะครับตีไปก่อนฮะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนข้างๆมันจะบอกท่าใช่ป่ะไอ้ตรงข้างๆหลอดเลือดอ่ะข้ามๆเลยฮะแหมเพลงนี่ย้อนยุคมากเลยอ่ะเจออะไรโอ้โหเชนสองเนี่ยตีฮะตีมีเบอร์รี่เหรอเพื่อนมีเบอร์รี่เหรอเอาละฮะมาถึงเมืองแล้วนะฮะมาเข้าโปเกมอนมารับของนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ด็อกเตอร์นะฮะเอ้ยอยู่นะตรงนี้มีหญ้าด้วยเหรอเฮ้ยโคตรหมอเลยอ่ะคือถ้าเราเล่นกดไอ้นั่นอ่ะมันก็จะจับได้1ตัวไงผมจะพยายามไม่เลเวลเกินนะเดี๋ยวมันตีเมียโอ้เฮ้ยๆเดี๋ยวที่นี่คันโตเพื่อนไม่ใช่อโรร่าอยู่นี่เหรอว้าวมันมีกาล่าด้วยเหรอมันมาหมดเลยว่ะโอ้ที่นี่มันเจ๋งจริงๆมีอโรร่าเนียสนะครับแล้วก็มีกาล่าด้วยนะเนี่ยตีฮะตีเซสกูลเลเวล7ฮะได้เอมเบอร์นะฮะได้ท่าไฟมารับโปเกเด้ครับโอเคได้โปเกบอลแล้วนะฮะเอาละครับไอตัวแรกที่ผมจะเจอเนี่ยตัวอะไรมีให้ไหมโพชั่นไม่มีเหรอสักหน่อยนะไม่ได้กลัวว่าจะตายนะแต่ว่ามีไว้ก่อนก็จะดีเดี๋ยวเราเข้ามาที่บ้านครับมาฮิลเลือดของบอสกันก่อนนะครับโอเคเอาละครับตัวแรกที่เจอจะเป็นตัวอะไรฮะ ขอตัวดีๆนะไม่เอาแบบ normal นะ normal นี่ยากแล้วเนี่ยด้วยโพชั่นมาฮะเอาละออกเฮ้ยบอยโอ้ไม่นะพี่ดูโอ้ท่านเทพเผาครับคือท่าไฟควีแท็กอุ้ยแซบซ่าเหรอแซบซ่าเหรอโอ้ยอย่าเบิร์นนะเว้ยเอาละผมเลยเชื่อเลยอ่ะโปเกบอลครับติดไหมน่าติดแหละมันง่ายครับโอ้แล้วบีดูด้วยนะอนาคตมันจะกลายเป็นธาตุน้ำใช่ไหมเนี่ยได้ครับบีดูก็อดนี่เลยก็อดพอครับเราได้เทพเจ้าของทีมแล้วนะมีบอสแล้วก็มีก็อดเอาละQuiet โอ้โหมันเพิ่มมันตีกายตีเวทผมจำไม่ได้ตีกายป่ะมีอะไรช้ำใจเล่นไหมมีตัวที่ดีกว่าก็อดไหมก็อดก็ดีกว่าถ้าเราพูดถึงในมุมมองของ HM Slave แล้วก็อดก็ดีกว่าจับโปรโมทได้อีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่เมืองนี้นะครับมาฮิวให้ฮิวแล้วคนนี้ใครครับเนี่ยคุณจอยเหมือนกันไหมเฮ้ยนี่มันอิงมาจากโปรโมทเลสโกเลยเนี่ยที่ดูจ่ายเงินแล้วมันก็จะเปลี่ยนนิสัยให้อ่ะน่าสนใจเฮ้ยจ่ายแค่จะปัญหาไงและไอ้เงินมันหายากไหมเอาละครับโปรโมทตัวที่2ครับป่ะเอาละอ๊ะโอ้นอร์มอล2ตัวเลยอ่ะพ่นไฟวิลเลอร์6ด้วยโอเคได้อยู่
เอาละเอมเบิลโอเคเหลืองจริงๆเราควรจะเข้าโปเกมอนก่อนนะเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าจะจับติดหรือเปล่าเนี่ยสิเหลืออยู่แค่4ลูกติดแหละโอเคครับเรียบร้อยครับมุกคุณรู้ครับจะทำให้มุกฮอกไปวะเนี่ยมันต้องรอดอ่ะนะมันต้องรอดมาเบิร์ฟมาดูเบิร์ฟกันดีกว่าฮะเบิร์ฟเบิร์ฟถือเทมอะไรเนี่ยเบอร์รี่ป่ะอิมพิดเอาล่ะพื้นที่ต่อไปครับเราจะไปจับกันนะครับทางด้านซ้ายนะครับของเมืองนะครับเข้าสู่พื้นที่ถนนหมายเลข22เอาล่ะมาเฮ้ยซื้อบอลก่อนดิซื้อบอลก่อน เกือบแล้วซื้อบอลก่อนเอาล่ะกลับมาอีกครั้งครับในถนนหมายเลข22ครับเมเคิลครับตัวเมียอีกแล้วเหรอเนี่ยโปเกมอนพืชเอาละโปเกมอนพืชก็ดีนะครับเอาไว้ตีตอนช่วงยิมแรกแล้วก็ยิม2นะครับไปครับโปเกมอนครับเมเคิลโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีสู้กับเอกรวกนะครับผมขอเก็บเลเวลก่อนแล้วกันนะตรงนี้เล่นสปีดได้ก็เล่นแม่งเลย ใช่ไหมของดีเขาเรียกของดีไหนๆก็มีเบิร์ฟแล้วเบลอโอเคเอาละครับมาเก็บเบลครับเก็บเบลโอ้เหล็กน้ำแข็งโอ้เสียดายมากเลยอ่ะมีโอ้นี่ซูซูเมสเหรอโอเคมีเดียลิงด้วยเบล9ฮะฮะบิ๊กเบกเหรอเฮ้ยเรียนบิ๊กเบกได้ด้วยเหรอเนี่ยปกติมันไม่ควรเรียนได้นะเนี่ยโอ้นี่ผมพลาดหลายๆอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คแต่ละจุดดิตรงนี้มีเจอมุคุรุใช่ป่ะมีมาริวด้วยอ่ะเอาละขอเก็บเร็วตรงนี้แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะวนเก็บเวลกันเอาล่ะผมเก็บทุกตัวเนี่ยเรียกว่าเลเวล10หมดแล้วนะฮะไม่รู้พอหรือเปล่าที่จะไปสู้เกมผมไม่รู้ว่ามันจับข้างบนได้อีกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่ามันจะมีคนขวางมาอ้าวไม่มีคนขวางเหรอขึ้นมาข้างบนครับมีจับแล้วเอ้ยถนนเมฆ2จับได้อีก1ครับอ้าวนี่ใครเนี่ยอัปเกรดเด็กเหรอไม่ใช่อัปเกรดเด็กมันเป็นเนี่ยมันเป็นระบบเหมือนกับของภาคโอเมก้ารูบี้อัลฟาซาฟายอ่ะไอ้ระบบย่องใช่ป่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าระบบย่องนะครับกดสตาร์ทนะครับแล้วกดขวาเนี่ยเหรออ๋อมันเซิร์ชได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเอามาเนี่ยเราก็ต้องเจอตัวแรกก่อนนะฮะมาออกสนาเฮบีอันนี้โปเกมอนดินเลยอ่ะจับได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโปเกมอนฮะโอเคเรียบร้อยฮะได้แล้วฮะพูดถึงงูผมนึกถึงนี่เลยอ่ะผมตั้งชื่อโลกิฮะโลกิโอเคครับต้องเก็บไว้ให้กับโลกิเนี่ยเฮ้ยไหนก็มันไม่ต้องทุบกินก็ได้นี่หว่าขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้จอลลี่ดีปะวะมันเร็วปะผมไม่มั่นใจอ่ะอัพเดตที่แซมฟอร์สนะฮะโอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแมกเนตแบตเทิลนะฮะผมเคยเห็นในภาพอยู่กันในคลิปเข้าป่าฮะนี่ได้กี่ตัวแล้ว5ตัวครับมันจับได้กี่ตัววะอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกนะฮะนอกป่ามาฮะเดี๋ยวมีกดไหมไม่มีฮะเอาละครับตัวที่6ออกสปินน่ารักอ่ะโปเกมอนครับโอ้ไม่อยากได้เอ้าเล่นตัวด้วยเป็นคนแรกที่เล่นตัวอ้าว ability subsipper ครับตีไม่ได้นะฮะพลังจุดตีเพิ่มขึ้นฮะตีไหมคิดซะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นภัยต่อตัวอะไรบ้างวะเนี่ยหินโอ้โหมีนกมีไฟอยู่แล้วด้วยอ่ะสปินน่ารักนึกถึงแมงมุมผมนึกถึงเนี่ยแก๊งกองโจรเงามายาอ่ะผมตั้งชื่อว่าคูโรโร่ฮะเอาละครับคูโรโร่นะฮะสปินน่ารักโอ้โหคามครับ
รถแอคแท็กมันตีกายตีเวทวะไม่เคยแตะเหมือนกันครับไม่เป็นไรเอาอย่าเอาที่ตรงนี้เวลก็ได้วะอ๋อโชว์โปเกมอนมาแรงเหรออ่านี่อ่ะเรียนรู้ท่าอะไรฮะบักใบนานี่มันจะเก่งเลยเหรอเอาท่าอะไรออกดีวะเอาท่าอันนี้ลดสปีดด้วยวะเอาท่าสลิงช็อตครับ12นะฮะเฮ้ยมีบิ๊กเบรกไม่พอหรอมันสามารถเรียนรู้ท่า Ancient Power ได้อีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดว่ะนี่เพิ่งฮิตถอนเองนะยังไม่เป็นลิสโดลิสซอนเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องสู้เทรนเนอร์แล้วนี่นะเดี๋ยวโพชั่นโอ้โหโพชั่นอธิบายด้วยข้างบนไหนลองดูซิถ้าเกิดผมกดงี้ปุ๊บมันจะเจอหมดเลยใช่ไหมอันนี้ให้ใช่ไหมไม่ให้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันตัวเอกเจน3ใช่ป่ะวะโอ้เฮลโลลองจับมาจับโปเกมอนนะครับก่อนจะมาชาเลนจ์ทาเคชิเฮ้ยๆโนยังไม่เดี๋ยวจะมาสู้เหรอโอ้อีกตัวเนี่ย3ตัว4ตัวนี่ว่ะเปิดมาครับชาไอ้เชื่ออาซานันนะเอมเบอร์ครับพ่นไฟฮะเฟกเอาไอ้นี่มันร้ายเบิร์บจัดการมันเบิร์บผมมาเลเวล10ด้วยนะมาครับเบิร์บดูไอเทมฮะถือได้ป่ะมันถือมาโซ่แบนโอ้โหเฮ้ยล็อกทูมเอาเบอร์รี่กันหินฮะแต่ลดสปีดนี่ดิประเด็นคือกดกระเป๋าได้ไหมใช้กระเป๋าไม่ได้ชิบหายแล้วจะแตกก็แตกตอนแรกเลยเหรอมันแรงก็แพ้หินโอ้นี่ก็แพ้หินก๊อตครับออกมาครับก๊อตเฮ้ยก๊อตก๊อตมันดักอ่ะมันฉลาดเกินไปอ่ะโอ้แตกเลยอ่ะคือมันไม่ควรจะใช้ล็อกสมาร์ทแต่เกมมันควรจะใช้ล็อกทูมต่อเว้ยมีแท็กครับตายไหมล็อกสมาร์ทมาเบอร์ไอ้ออกก่อนด้วยโอ้เหลือ5ไม่ตลกเลยผมเลยไม่ตลกเลยไม่ยีเน่บอส13ฮะเพื่อนร่วมทางเราตายไปแล้ว2ตัวนะฮะโปเกมอนไฟหินเอาอะไรไปสู้วะคือโอ้โหแตกครับบอกเลยว่าแตกอยู่มิโลกี้ฮะตาก่อนเฟรมช้าเพิ่มสปีดบอสมาฮะใช้ Ancient Power ฮะบูโดสลดสปีดจบแล้วฮะมันจบแล้วโอ้ my god มันตักทุกอย่างเลยอ่ะผมว่าเราเลเวลพอๆกันแล้วอ่ะแต่ว่าเรายังสู้มันไม่ได้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าเราเกมโอเวอร์แล้วนะครับคลิปแรก7
จ๊งแล้วนะฮะถ้าทำพาร์ทต่อไปแม่งต้องเตรียมตัวมากกว่านี้แล้วอ่ะไอ้นี่คือแบบแม่งเล่นครั้งแรกที่เจอเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้แบบมันฉลาดมากเลยอ่ะตีดักเลยอ่ะพาร์ทหน้าถ้ามีนะไว้เจอกันนะครับกับการล้างแค้นครับโอเคครับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะและเราไว้มาตะลุยอิเซไคกันใหม่นะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ